รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยกศน.ม.ปลายเทิร์นพาภาษาไทยปี3ครับนักศึกษาครับเวลานักศึกษาอ่านหนังสือหรือว่าอ่านโพสต์ต่างๆตามสื่อโซเชียลมีเดียเคยเจอปัญหาบ้างไหมครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการรู้เท่าทันสื่อจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมนี่พร้อมแล้วนะครับนักศึกษาของเรานะครับถามก่อนว่าปกติแล้วนะครับน้องนิกกับน้องโจคังเนี่ยนะครับชอบอ่านหนังสือไหมครับหรือชอบอ่านอะไรใดๆไหมครับชอบค่ะจริงๆคือนิกอ่านแนวไหนก็ได้ประมาณแต่ถ้าชอบที่สุดอันนี้เรียนตามตรงเลยนะคะก็คือชอบนิยายครับปกติชอบอ่านนิยายแนวไหนเป็นพิเศษครับอะไรก็ได้ที่มันขึ้นอยู่ในเบสเซอร์ค่ะเพราะนี่เป็นคนแบบว่าเชื่อว่าถ้าเกิดมันเป็นเบสเซอร์ได้แปลว่ามันก็ต้องแบบมีอะไรที่แบบว่าดีระดับนึงน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวนะเทคนิคในการเลือกหนังสืออ่านของน้องนี่ก็คือต้องดูว่าติดเบสเซลเลอร์หรือเปล่าถ้าติดเบสเซลเลอร์แปลว่าน่าจะต้องมีอะไรดีสักอย่างนึงแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วต้องโจอะไรครับผมชอบอ่านเป็นแบบนิยายฆาตกรรมทำไมชอบอ่านแนวนี้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าบทมันมีการแบบหักมุมแล้วมันมีการแบบวางพล็อตที่ดีอะไรเงี้ยคือเราชอบอ่านเรื่องที่บทเราชอบที่บทไม่ได้ชอบที่ซิจูเอชันครับใช่ไม่ได้ชอบที่สถานการณ์ก็เลยรู้สึกว่าถ้าบทมันดีมันก็น่าจะทำให้ทั้งเรื่องสนุกได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบันเทิงคดีเน้นที่บันเทิงคดีนะครับแล้วถ้าเป็นหนังสือหรือบทความใดๆแนวสารคดีอันนี้ได้อ่านบ้างไหมครับเช่นบทความข่าวหรือบทความอะไรต่างๆตามสื่อออนไลน์ก็อ่านนะคะจริงๆจริงๆอ่านแล้วก็ถ้าเป็นสารคดีส่วนใหญ่นี่ชอบดูมากกว่าครับผมน้องโจล่ะครับอย่างของผมจะชอบดูข่าวก็คือเหมือนทุกวันน่ะเราจะมีพวกทางแบบ LINE หรือทางแบบ Google มันจะมีที่เป็นข่าวสรุปข่าวประจำวันแล้วก็ตามพวกใน Instagram เราก็จะ follow ที่เป็นแบบพวกแอปแบบของไทยรัฐของ Daily News อะไรเงี้ยแล้วก็ดูทุกๆวันพยายามซึมซับอะไรเข้าไปเยอะๆรอบตัวใช่อย่างที่ได้ว่ามานะครับว่าเวลาเราเสพตามสื่อต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่เขียนนั้นเนี่ยมีข้อเท็จจริงมีข้อที่เห็นปนกันอยู่มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างก็เลยกลายมาเป็นวันนี้นี่แหละครับที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนอื่นเลยครับให้น้องๆทั้ง2คนนะครับลองเขียนลงไปหน่อยครับว่าคําว่าวิจารณญาณแปลว่าอะไรครับลองคิดลองเขียนออกมาครับว่าตามความเข้าใจตามความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับวิจารณญาณคืออะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับให้คำนิยามของคำว่าวิจารณญาณเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วขอดูของแต่ละคนนะครับโชว์ขึ้นมาเลยนะครับของน้องโชว์บอกว่าการตีความผ่านความคิดของตัวเองอย่างถี่ถ้วนตีความผ่านความคิดอย่างถี่ถ้วนแปลว่าเราเองก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองมีความคิดใช่ไหมอ่ะถ้าบอกว่ามีความผ่านความคิดหน่วยใหญ่ที่รู้อ้าวสมมุติว่าถ้าเป็นคนหนึ่งที่ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตอะไรมากมายนะเขาจะมีวิจารณญาณมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้คิดว่าน่าจะมันเป็นเรื่องนามธรรมอ่ะอาจจะแบบบอกไม่ได้ว่ามันเยอะน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าคำว่าวิจารณญาณของแต่ละคนก็น่าจะมีเลเวลของแต่ละคนเหมือนกันครับแต่น่าจะเป็นการคิดที่แบบต้องคิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนแล้วก็คิดให้รอบด้านประมาณนี้ครับครับส่วนของน้องนิกคือความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ค่ะก็คล้ายๆกันก็คือ
ก็ต้องใช้ความคิดเหมือนกันแต่ว่าคิดเสร็จแล้วเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่ามันคืออะไรเป็นยังไงตึ้งๆมีตรรกะไหมมีความถูกผิดจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าแยกแยะต่อน่าสนใจนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูความหมายจากในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบ้างนะครับเขาบอกว่าวิจารณญาณแปลว่าปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้นะก็คือจะคล้ายๆกับที่ทั้งน้องนิกและน้องโซฮังบอกมานะครับว่าเราต้องใช้ความคิดความคิดก็คือต้องมีสติมีปัญญานะครับเพื่อที่จะรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องนั่นแปลว่าแค่เรารู้เราเห็นนี่ยังไม่พอแต่เราต้องสามารถมีตรรกะมีเหตุผลครับรู้ว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นเนี่ยมันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนบางอย่างมีเหตุผลอ้าวเราเห็นว่ามีเหตุผลยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเขาอาจจะมีคำที่แสดงเหตุผลเช่นเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงอ้าวแต่มีคำเหล่านี้แล้วบางครั้งอาจจะไม่สมเหตุสมผลก็ได้อ่ะอันนี้เราต้องแยกกันนะครับว่ามีเหตุผลกับสมเหตุสมผลมันต่างกันบางคนโอ๊ยอย่างเช่นบางคนมีเหตุผลของตัวเองอ่ะฉันมีเหตุผลของฉันแต่เหตุผลของเธอมันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องคิดต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินนั้นนะครับมีความสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเวลาเราจะอ่านก่อนที่เราจะรับสารใดๆก็แล้วแต่เราต้องอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะครับคือเราก็ต้องใช้ความคิดของเราเองอย่างสมมุติว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตน้อยมากเลยไม่จะเอาความคิดจากไหนมาวิเคราะห์มานั่นนี่นู่นอย่างตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรอ่ะเราก็ต้องลองดูซิว่าแล้วเราจะพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อให้ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับแล้วก็นำมาคิดวิเคราะห์ได้นะครับอย่างน้องนิกกับน้องโจคังเคยเจอไหมครับเวลาที่เราอ่านอะไรใดๆแล้วเราไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเอ๊ะตกลงมันจริงหรือไม่จริงหรืออะไรยังไงจริงๆมีอยู่บ้างนะคะแบบยังไงว่าไปสิครับนิกไม่ค่อยรู้สึกจริงๆอ่ะในทุกวันนี้อย่างอ่ะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นในแพลตฟอร์ม Twitter ละกันเพราะว่ามันเป็นสื่อที่มาไวไปไวแล้วก็เร็วมากไหลเร็วตลอดซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าแบบว่าข่าวนึงอย่างเงี้ยค่ะเอาแค่ว่าจากแอคเคาท์นึงมองมุมนี้เขาก็จะมีมุมมองที่เป็นแบบนี้กับกลายเป็นว่าเรื่องเดียวกันนะคะแต่แบบว่ามุมมองเขาอ่ะคนละแบบกันซึ่งเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้เราต้องใช้วิจารณญาณแล้วว่าเรื่องนี้ที่มาจากแฮชแท็กเดียวกันนะคะว่าสรุปแล้วมันเป็นอะไรยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่เจอบ่อยๆแล้วกันครับหรืออย่างพูดถึง Twitter นะครับอีกอย่างนึงที่เจอบ่อยมากก็คือจะมีคนมาทวีตว่าโดนโกงโดนคนนั้นคนนี้โกงซื้อของแล้วพ่อค้าโกงแม่ค้าโกงบัตรคอนเสิร์ตนั่นนี่นู่นหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่โพสต์ลงไปปั๊บว่าคนนี้โกงเจอแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เราคิดคือเราจะเชื่อได้ยังไงว่าคนที่ถูกเอามาโพสต์นั้นน่ะคือคนที่โกงจริงๆคือเราไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าการที่มีคนโพสต์แบบนี้นั่นเป็นความจากแค่ฝั่งเดียวเท่านั้นมันคือการฟังความข้างเดียวจากคนโพสต์เรายังไม่ได้คุยกับคนที่ถูกเอามาโพสต์เลยอ่ะว่าเขาโกงจริงไหมหรืออะไรยังไงนะครับแล้วเคยเจอบางครั้งนะครับเป็นการกลั่นแกล้งกันคือมีคนนึงถูกแกล้งทางนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำเลยแบบนี้อันนี้ก็คือเราก็ต้องใช้วิจารณญาณเหมือนกันเราต้องคิดให้รอบด้านก่อนว่าสิ่งนั้นจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรีทวีตมันง่ายถ้าเรายังไม่รู้แน่นอนเรายังไม่ต้องกดรีทวีตหรือถึงแม้ว่าเราจะรู้แน่นอนว่าคนนั้นเนี่ยโกงปั๊บเราควรให้เป็น เรื่องของทางกฎหมายไหมเป็นแบบนี้ไปอีกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องวิเคราะห์เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองมาดูครับพูดถึงเรื่องการใช้วิจารณญาณในการอ่านนะครับเขาบอกว่าจะเริ่มต้นที่การอ่านด้วยความตั้งใจนะสมมุติว่าถ้าเราอ่านหนังสืออ่านข่าวอ่านอะไรก็แล้วแต่เราต้องตั้งใจอ่านก่อนนะครับอย่างบางครั้งเวลาเราอ่านเราอ่านผ่านทำให้เราอาจจะพลาดบางประเด็นไปแล้วเวลาเราจะจับใจความเวลาเราจะคิดบางทีเราพลาดเลยเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคนเขียนเนี่ยจะบอกอะไรเราจะสื่ออะไรเรานะครับดังนั้นเราต้องตั้งใจนะครับอย่างสมมุติว่าถ้านักศึกษาเนี่ยจะไปสอบแกะวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับอย่างลักษณะของข้อสอบแกะวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับก็จะมีบทความยาวๆมามีบทความมาให้ปั๊บแล้วก็จะมีข้อความนะครับอีกประมาณ10ข้อความเราต้องตอบให้ได้ครับว่าทั้ง10ข้อความเนี่ยนะครับสัมพันธ์กันยังไงบ้างอะไรส่งผลให้เกิดอะไรเกิดจากอะไรมีผลในเชิงลดยับยั้งขัดขวางบั่นทอนห้ามทำลายป้องกันอะไรซึ่ง
ถ้าเราอ่านข้ามอ่านผ่านปั๊บเอาเรางงแน่นอนเราไม่รู้เลยนะครับดังนั้นเราต้องอ่านอย่างตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องนะครับใช้ความรู้ความคิดเหตุผลแล้วก็ประสบการณ์ประกอบการคิดอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยต้องคิดต้องวิเคราะห์มากๆเลยนะครับอย่างน้องนิกกับน้องโจเนี่ยนะครับเคยเจอปัญหาอะไรไหมจากการที่เราอ่านอะไรไม่เข้าใจเราอ่านแล้วไม่รู้เรื่องเลยอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยไม่รู้ว่าคนเขียนเนี่ยจะสื่ออะไรเคยเจอผมเคยเจอยังไงครับน้องโจเหมือนแบบเหมือนมันจะมีบางคนที่บางครั้งเนี่ยเขียนข้อความยาวๆแล้วสิ่งที่เขียนตอนต้นกับสิ่งที่เขียนตอนจบอ่ะไม่เหมือนกันครับเหมือนเขียนอ้อมไปอ้อมมาแล้วสุดท้ายตอนจบก็ไม่เหมือนกับที่เกริ่นไว้ครับเราก็จะงงว่าเอ๊ะเราก็จะตั้งใจอ่านอีกรอบอย่างที่พี่ทอมบอกก็คืออ่านอีกรอบนึงแล้วพออ่านอีกรอบนึงก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดปัญหาสำหรับเรามากเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อหรือสิ่งที่เขาต้องการจะบอกมันคืออะไรกันแน่ประมาณอย่างนี้เนี่ยปัญหาอย่างนึงคือเริ่มมาจากคนเขียนเลยนะคืออาจจะมีหลายสาเหตุมากเช่นอาจจะเขียนแล้วจบไม่ลงเขียนไปเรื่อยๆเพลินไงชอบเขียนมีความสุขสนุกสนานกับการเขียนไปเรื่อยๆแต่ตอนจบยังไงดีนะคิดไม่ออกนะครับแบบนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยถ้าใครรู้ตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องการเขียนแบบนี้นะครับก็ติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวรายการเพลินพาภาษาไทยเนี่ยนะครับก็จะมีพูดเรื่องเกี่ยวกับการเขียน mind map นะครับการวางแผนผังความคิดนะครับเพื่อจะเขียนหนังสือด้วยนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับน้องโจเนี่ยก็เปิดประเด็นมาที่ว่าดูใน LINE คือใน LINE เนี่ยจริงๆสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อก่อนตอนสมัยที่พี่ยังเด็กๆเนี่ยก็จะใช้อีเมลกันเขาก็จะมีข้อความต่างๆมากมายส่งต่อกันทางอีเมลลูกโซ่เป็นจดหมายลูกโซ่นะครับแล้วณปัจจุบันเนี้ยหลายๆอย่างที่เห็นส่งต่อกันทาง LINE ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนส่งเข้ามาในกรุ๊ปครอบครัวเนี่ยนะครับก็เป็นเนื้อหาแบบที่เราเคยอ่านมาแล้วตั้งแต่เรายังเด็กๆจากในอีเมลแต่พอมาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผิดนะครับอาจจะเป็นข้อมูลการแพทย์บางอย่างที่คลาดเคลื่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นเคยมีเคสที่แชร์กันเยอะมากว่าดื่มน้ำมะนาวโซดารักษาโรคมะเร็งอย่างนี้ถามก่อนว่าทั้งน้องนิกกับน้องโจคังเคยเจอไหมครับที่มีใครส่งข้อความโฟร์ดเมลลักษณะนี้มามีค่ะคือจริงๆเป็นเพื่อนสนิทของนิกเลยเพื่อนใกล้ตัวที่อายุเท่ากันแต่ว่าคุณพ่อเขาส่งเหมือนเป็นเห็ดชนิดนึงส่งเข้ามาแล้ววันนั้นนิกคุยกันเรื่องวัคซีน HPVว่าแบบว่าไปฉีด HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกประมาณนี้ค่ะผู้หญิงคุยกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยป้าเราอ่ะบอกว่าไม่ต้องไปฉีดหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกินเห็ดตัวเนี้ยเดี๋ยวก็ช่วยพอแล้วก็เปิดข้อความให้ดูจากในไลน์แล้วนี่ก็คิดในใจว่าแบบเห็ดมันทำให้กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบตอนนั้นคือเถียงกันเป็นเรื่องราวใหญ่มากจนสุดท้ายก็จบด้วยการบอกว่าไม่พูดดีกว่าคือเหมือนกับว่าปล่อยให้ประเด็นนั้นผ่านไปเลยเพราะว่ากลัวว่าจะทะเลาะกันไปรุนแรงมากกว่านี้ใช่เพราะเพื่อนเขาก็ไม่ยอมเขาเชื่อพ่อเขามากรักบอกว่าก็ป้าเราอ่ะบอกแบบนี้ก็ส่งเปิดข้อความให้ดูในไลน์แล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วเหมือนกับว่าโอเคเราไม่อยากให้เขาแบบผิดใจครับแล้วน้องนิกเองเนี่ยได้หาข้อมูลทางการแพทย์หางานวิจัยอย่างอื่นเพื่อจะมาสนับสนุนแนวคิดของเราไหมครับใช่ค่ะนิกหานิกก็หาด้วยใช่นิกก็เปิด Google เหมือนกันบอกว่าคือการรับเชื้อของ HPV อ่ะมันต้องมีผ่านจากการอันนี้มีประเด็นนี้ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับทางตัวนั้นอันนั้นอาจจะช่วยได้เรื่องในของประมาณว่าเรื่องภูมิต้านทานระบบภูมิคุ้มกันแต่มันไม่ได้ทำให้ถ้าเกิดว่าเรารับเชื้อนี้เข้ามาแล้วเราจะมันจะแบบว่าไปยับยั้งเชื้อโรคตัวนั้นคือบางครั้งเวลาเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขหลายประการให้เราต้องมาวิเคราะห์เอามาประเมินด้วยว่าเราควรจะจัดการยังไงต่อนะครับอ่ะทีนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้เกิดกับเพื่อนสนิทแต่สมมุติว่าถ้าเป็นกลุ่มไลน์ครอบครัวมีญาติผู้ใหญ่ส่งข้อความเข้ามาแล้วเรารู้ว่ามันไม่จริงแน่ๆผมเคยเจอยังไงต้องโจก็คือคุณแม่ผมอ่ะเขาจะชอบดูข้อความที่แบบเป็นพวก forward ใน LINE บ่อยมากแล้วเขาจะชอบส่งมาหาผมบ่อยๆเวลาที่มันเกี่ยวกับคือแม่ผมเขาจะชอบคอนเซิร์นเรื่องแบบสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วเขาจะชอบส่งมาแล้วหลายครั้งอ่ะผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวไม่เห็นจะเกี่ยวเลยอย่างเช่นคุณแม่เคยอ่านแล้วเขาบอกว่า
กินชานมไข่มุกแล้วจะทำให้เป็นนิ่วเสร็จแล้วเขาก็เอารูปที่เป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอที่ผ่าตัดแล้วข้างในเนี่ยเป็นก้อนนิ่วออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยนิ่วพวกเนี้ยเป็นหน้าตาเหมือนไข่มุกเลยเพราะมาจากชานมไข่มุกกินชานมไข่มุกเยอะเกินไปผมก็เลยคิดก่อนว่าจะคุยกับแม่ไงดีเรื่องนี้ก็เลยบอกแม่ว่าไม่น่ากลิไม่น่าเกี่ยวนะคือถ้ามันจะเป็นเพราะชานมไข่มุกมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกน้ำตาลปัญหาเรื่องน้ำตาลเรื่องอื่นๆมากกว่าเพราะว่านิ่วเนี่ยจริงๆมันเกิดจากพวกตะกอนใช่ไหมครับแล้วมันไม่น่าจะอยู่ในชานมไข่มุกอย่างเงี้ยเราก็จะบอกแม่ว่าเหมือนสิ่งที่เขา forward มาเนี่ยมันเป็นข่าวโคมลอยมันเป็นสิ่งที่ใครจะเขียนใครจะพูดก็ได้มันไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนแล้วมันไม่มีที่มาที่ไปถ้าเกิดว่าถ้าอย่างพวกเราอย่างนี้หลังๆมาเราจะเจอบ่อยมากขึ้นที่คนเขาจะประมาณว่าถ้ามีคนพูดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเขาจะถามต่อจะมีเมนชั่นข้างล่างเขียนไปบอกว่าเมนว่าขอดูตัวบทความหน่อยค่ะขอดูงานวิจัยหน่อยค่ะขอดูที่มาหน่อยค่ะแต่ถ้าใน forward view ใน line อ่ะไม่ก็จะไม่เคยมีใช่ซึ่งคุณแม่ผมเนี่ยก็จะให้คำตอบว่าก็ดูในวิดีโอสิไม่เห็นหรอว่าคนพูดเขาใส่ชุดหมอผมก็จะบอกคุณแม่ว่าถ้างั้นก็ลองดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าแม่คิดว่ามันเป็นที่ชานมไข่มุกงั้นแม่ก็กินชานมไข่มุกให้น้อยลงก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอย่าไปเชื่ออะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนครับอย่างที่พูดมาว่าคุณแม่เชื่อเพราะว่าเขาใส่ชุดหมออย่างนี้เนี่ยแปลว่าสำหรับบางคนนะครับแค่คิดว่าคนพูดเนี่ยน่าเชื่อถือโดยที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลแน่ชัดว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าแต่เขาใส่ชุดหมออ่ะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องหยิบมาพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่แต่ละคนเชื่อนั่นนี่นู่นเนี่ยมาจากอะไรนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับที่พูดถึงเรื่องการหาแหล่งอ้างอิงเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งเลยอ่ะคือเราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นบทความนั้นข่าวนั้นเนี่ยมาจากไหนนะครับอย่างที่เราคุยกันไปว่าอุ๊ยหลายครั้งเราขอก่อนแหล่งอ้างอิงจากไหนอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแต่เมื่อได้แหล่งอ้างอิงมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งอ้างอิงนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าเพราะว่าเคยเจอหลายครั้งเหมือนกันครับที่มีคนแชร์มาแล้วก็แนบแหล่งอ้างอิงแต่แหล่งอ้างอิงนั้นก็ไม่ได้น่าเชื่อถือเลยวิกิพีเดียเป็นต้นใช่คืออย่างว่าอ่ะข้อมูลจากวิกิพีเดียข้อมูลจาก google.com ไม่ได้เราจะบอกแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ฝากถึงนักศึกษาเลยสมมติว่าถ้านักศึกษาทำรายงานนะครับแล้วจะใส่แหล่งอ้างอิงใส่บรรณานุกรมนะครับบอกให้ชัดครับว่ามาจากลิงก์อะไรนะครับบทความนี้มาจากเว็บไหนอย่าบอกว่ามาจาก google มาจากวิกิพีเดียแบบนี้ไม่ได้อันนี้ขอสอบถามทำไมถึงวิกิพีเดียถึงแบบว่าเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือไม่ได้อันนี้ครับผมก็เพราะว่าวิกิพีเดียเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปดัดแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละเป็นปัญหานะครับเหมือนกับว่าใครคิดว่าตัวเองมีความรู้อัดเข้าไปซึ่งบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าความรู้นั้นจริงหรือไม่จริงแล้วบางครั้งก็มีคนที่เข้าไปเพื่อปั่นเฉยๆอย่างพี่เองเมื่อหลายปีมาแล้วพี่เคยจะหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันจำได้ไหมตอนช่วงประมาณมัธยมปลายเรื่องกับน้ำมันก็เข้าไปดูน้ำมันประเภทต่างๆมีน้ำมันนี้ตามหลักวิทยาศาสตร์อะเนาะน้ำมันนี้แล้วก็อันล่างๆมาน้ำมันพรายต้องมาจากผีที่แบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เจอในวิกิพีเดียจริงๆอะคือแปลว่ามีคนที่อยากจะแกล้งอยากจะแบบสร้างกระแสหรืออะไรก็ไม่รู้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในนั้นอะซึ่งพอเจอแบบนี้ปั๊บโอเคท่านเราอย่าดีกว่าเราไปหาแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่แน่เชื่อถือได้มากกว่านี้ดีกว่านะครับเนี่ยอย่างอันนี้ครับแต่สมมุติว่าถ้าใครจะเข้าไปดูข้อมูลในวิกิพีเดียนะครับก็ไม่ใช่ว่าทุกอันจะแบบไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับลองเข้าไปดูครับบางบทความเนี่ยนะครับเขาจะมีหมายเหตุไว้แล้วก็บอกว่าอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ไหนอีกทีนึงแล้วเราเข้าไปดูต้นตอตรงนั้นอันนี้เนี่ยจะน่าเชื่อถือกว่าการที่เราอ้างอิงว่ามาจากวิกิพีเดียนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าเวลาดูความน่าเชื่อถือของแหล่งอ้างอิงเนี่ยนะครับเราก็ต้องบางครั้งเนี่ยนะครับเว็บไซต์นั้นเนี่ยอ่ะน่าเชื่อถือในระดับนึงแหละเช่นอาจจะเป็นสำนักข่าวใดๆนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยรายละเอียดเชิงลึกว่ายังไงบางคนเห็นแค่พาดหัวข่าวปั๊บเชื่อไปแล้วว่าก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยก็เป็นคนละอย่างอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีด้วย
นะครับคือก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่ออะไรต่างๆนะครับถ้าเราเคยศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวรรณกาลามสูตรนะครับตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อย่าเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งแบบโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยบางครั้งสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกบางครั้งสิ่งที่คุณครูบอกบางครั้งสิ่งที่ตำราบอกก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าเชื่อถือก็ได้อย่างตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณครูจะมาพูดโกหกนั่นนี่นู่นแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าบางครั้งนะครับกรอบข้อมูลกรอบความคิดต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ข้อมูลบางอย่างเป็นจริงในอดีตแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติงานวิจัยอ่ะถ้ามีงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อต่างๆอ่ะ10ปีที่แล้วนะครับลักษณะนิสัยการใช้งานสื่อต่างๆเช่นสื่อโซเชียลมีเดียของคนเมื่อ10ปีที่แล้วก็แตกต่างจากคนในสมัยนี้คือใน10ปีที่แล้วอันเนี้ยข้อมูลนี้น่าเชื่อถือเพราะว่าผ่านการวิจัยมาเพิ่งวิจัยมาสดๆร้อนๆแต่เมื่อผ่านไป10ปีความคิดของคนเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลที่อัปเดตที่สุดมาใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องดูด้วยนั่นหมายความว่าคือการมีวิจารณญาณที่ดีคือเราต้องแบบว่า stay up to date ตลอดใช่ครับแล้วถ้าในกรณีที่ถ้าสมมติว่าแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่เรารุ่นแบบพ่อแม่เราที่เขาไม่ได้แบบว่าตามเทคโนโลยีเหมือนรุ่นเราอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงดีที่จะแบบไปจูนกับเขาให้ติดแล้วแบบทำให้เขาไปพร้อมกันกับเราอย่างเงี้ยแปลว่าน้องนี้ก็น่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจูนเรื่องนี้กับทางที่บ้านได้ไหมยังไงครับยังไงครับก็คือประมาณเหมือนก็จะคล้ายโจครั้งคือบางครั้งเนี่ยชอบส่งใช่บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เขาอาจจะอยู่ในยุคที่เป็นยุคของการปากต่อปากครับใช่แต่ว่ายุคของเราเนี่ยมันเป็นยุคที่เราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆและเราจะต้องหาหลักฐานหาเหตุผลสนับสนุนตลอดดังนั้นเนี่ยบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้สึกว่าเขาหวังดีกับเราเขาเลยบอกเราเขาเลยส่งต่อสิ่งที่เขารู้ให้เรารู้ด้วยแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่คุณพ่อคุณแม่ส่งต่อข้อความยิ่งเป็นข้อความที่ไม่จริงเนี่ยมันกลับกันจากที่ความหวังดีมันจะกลายเป็นทำร้ายคนอื่นด้วยข้อมูลที่ไม่จริงอีกทีนึงใช่ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีอุปสรรคเหมือนกันกับการที่เราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะมองในมุมที่ว่าฉันหวังดีนะฉันถึงบอกเธอแต่ว่าเราเนี่ยจะมองในมุมมองที่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่จริงเนี่ยก็อย่าไปบอกโดยที่เราอ่ะไม่เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอย่าไปส่งต่อข้อความพวกนั้นอย่างเงี้ยครับใช่อย่างเงี้ยคิดว่าการสื่อสารนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องค่อยๆคุยต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันไปอย่างนี้เนี่ยสาเหตุนึงก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีพวกโซเชียลมีเดียต่างๆสื่อที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าได้รับเนี่ยนะครับก็จะเป็นโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยนะครับก่อนที่เนื้อหาใดๆจะออกอากาศมาเนี่ยจะผ่านการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป๊ะมากมีบรรณาธิการคอยดูนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์นะครับเขาตรวจความถูกต้องของทั้งเนื้อหาและข้อมูลส่วนใหญ่ที่ออกมาตรงนั้นเนี่ยนั่นคือผ่านการคัดกรองมาแล้วนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยใครๆก็ล้วนจะทำหน้าที่สื่อได้ใครๆก็เป็นสื่อได้เขาสามารถโพสต์อะไรมาโดยที่ไม่ได้คัดกรองไม่ได้มีการตรวจสอบก่อนแต่ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ยังมองว่าอะไรที่ออกสื่อมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เชื่อถือได้อันนี้คือความแตกต่างอย่างนึงเป็นเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะครับซึ่งคิดว่าเราก็ต้องค่อยๆคุยค่อยๆทำความเข้าใจค่อยๆอธิบายให้ท่านเห็นว่าลักษณะของสื่อใหม่เนี่ยแตกต่างจากสื่อในสมัยก่อนยังไงบ้างนะครับแล้วจากงานวิจัยล่าสุดนะครับก็บอกว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันทางออนไลน์มากที่สุดและเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จนะครับเอาง่ายๆข้อมูลเท็จที่ส่งต่อกันทางออนไลน์มากที่สุดเนี่ยคือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าผู้คนสนใจเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับอย่างที่บอกผู้ใหญ่โอ้โหชอบแชร์เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเห็นปั๊บเชื่อปุ๊บเลยเชื่อก่อนเลยโดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้ว เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนี่ก็เอาจริงเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าถ้ามีใครทำตามแล้วมันอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้เพราะมันเป็นเรื่องสุขภาพนะครับอย่างพี่เองเคยไปจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราแห่งหนึ่งนะครับก็คุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องน้ำมะนาวรักษามะเร็งนะครับคุยกันเรื่องนี้เลยมีคุณป้าท่านนึงบอกว่าแต่มันจริงมันจริงมันจริงๆนะคือแบบเพื่อนเขาเนี่ยเป็นมะเร็งตั้งนานแล้วก็ดื่มน้ำมะนาวโซดาแล้วหายอ่ะเราก็เลยถาม
ถามคุณยายไปว่าแล้วเพื่อนคุณยายเนี่ยได้รักษาด้วยวิธีอื่นด้วยไหมได้ไปหาหมอไหมก็อ๋อก็มีไปทำคีโมแม่บอกแบบนี้ก็ทำคีโมรับประทานยาปฏิชีวนะปกติกินยาจากหมอด้วยอ้าวแบบนี้เราก็จะอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ช่วยให้เพื่อนของคุณยายหายจากอาการป่วยเนี่ยนะครับคือการที่ไปพบแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเราอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อว่าเพราะน้ำมะนาวโซดาของบ้านนิกค่ะคือถ้าท่านี้จะเป็นมะนาวโซดาแต่ของบ้านนิกไม่รู้ว่าแม่นิกไปได้ forward mail จากไลน์มาจากไหนเขาเป็นน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบที่แบบว่าต้มเองกระเจี๊ยบที่แบบว่ามีเองแล้วคือพอดีบ้านนิกอ่ะมีกระเจี๊ยบพอดีซึ่งแต่อันนี้นิ่งไม่แย้งเพราะว่านิ่งชอบกินกระเจี๊ยบแล้วก็บอกว่าทุกเช้าแม่ว่าเนี่ยกินสิกินน้ำกระเจี๊ยบทุกเช้าอ่ะจะดีนี่ก็อ๋อแล้วกินเพราะชอบอันนี้จะไม่แย้งอันนี้เอาจริงถ้าท่านเป็นอย่างพี่นะสมมติถ้าเป็นพี่เนี่ยคือพี่ก็จะยังรู้สึกอยู่ว่าเราควรจะแก้ไขความเข้าใจผิดสมมติเราเจอแบบนี้ใช่ไหมเราอาจจะบอกว่าวิเนี่ยไปเจอมาหาหลักฐานให้หน่อยน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยมีประโยชน์นะหลายอย่างมากเลยแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องนี้นะแต่ช่วยเรื่องอื่นเยอะแยะมากเลยนะเราดื่มอะไรเงี้ยโอเคแต่หลังจากนี้น่าจะต้องทำแบบที่พี่ทอมลองคือเราอาจจะลองค่อยคุยโอ้ยเนี่ยนิกเจอนี่มานะน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยช่วยนั่นนี่นู่นต่างๆได้อะไรแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราพูดในเชิงของผู้รับสารจะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สมมติว่าถ้าวันนี้คืนดีเราต้องการเป็นผู้ส่งสารนะครับเราก็ต้องคิดแล้วว่าแล้วจะทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อเราถ้าเราอยากให้เขาเชื่ออย่างที่เราคุยกันมาปั๊บแหล่งอ้างอิงคือสิ่งที่สำคัญมากๆไม่ว่าเราจะโพสอะไรใดๆอย่างพี่เองมีเพื่อนคนนึงเป็นสัตวแพทย์โพสบทความให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์เขียนบทความไปใส่แหล่งอ้างอิงเป๊ะๆเลยจากงานวิจัยนี่นะครับแล้วแต่ยังไงแต่ก็ยังโดนชาวเน็ตจวกเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนบอกเรื่องกับพฤติกรรมสัตว์นั้นมันไปขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของเขาเช่นเขาจะ เวลาจะลงโทษหมาแมวคือเวลาหมาแมวทำผิดเขาลงโทษโดยการตีโดยการแบบอิกนอไม่สนใจอะไรเงี้ยอย่าพูดด้วยเสียงดังโกรธตะคอกใส่แบบนี้ซึ่งในทางพฤติกรรมสัตว์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าแบบนี้ไม่ควรทำเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจสัตว์นะครับแบบนี้มีแหล่งอ้างอิงหลักฐานนั่นนี่นู่นปั๊บชาวเน็ตมาจวกเลยบอกว่าก็เป็นหมาเป็นแมวของฉันเลี้ยงทำไมฉันจะดุไม่ได้ทำไมฉันจะตีไม่ได้แล้วบางคนก็มาถามว่าไหนอ้างอิงจากไหนซึ่งบอกไปแล้วแต่แหล่งอ้างอิงนั้นเป็นภาษาอังกฤษ อันนี้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งนั่นแปลว่าสมมติว่าถ้าเราจะเป็นผู้ส่งสารที่ดีด้วยนะครับเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าผู้รับสารของเราเป็นใครเราควรจะใช้กลวิธีไหนนะครับถ้าเราอยากให้เขาเชื่อเรานะครับอย่างน้อยเรื่องภาษาที่ใช้ด้วยนะครับเราก็ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมสะกดคำไม่ถูกด้วยบางครั้งเนี่ยเวลาเราอ่านบทความใดๆมาสะกดผิดเยอะมากปั๊บความน่าเชื่อถือลดลงเลยแม้กระทั่งสำนักข่าวใหญ่ๆก็แล้วแต่พอเขียนผิดปั๊บโอ๊ยหงุดหงิดเราก็จะไม่อยากอ่านต่อหรืออย่างหนังสือบางเล่มนะครับโอ้โหปกสวยมากนะครับคำนำเขียนดีคำโปรยด้านหลังอุ้ยดีมากน่าอ่านมากแต่พอเปิดมาข้างในปั๊บสะกดผิดเยอะมากบางเล่มเราก็อ่านไม่จบเพราะเรารู้สึกหงุดหงิดอ่านแล้วเครียดนะครับเราก็วางไว้ดังนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมคำนึงถึงเรื่องหลักความเป็นเหตุเป็นผลด้วยว่าถ้าเราใช้ตรรกะแบบนี้เราแสดงหลักเหตุและผลแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมหรือเปล่านะครับถ้าเราทำทุกอย่างได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะครับเป๊ะทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าก็จะเป็นกระบวนการนึงที่ทำให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับเชื่อเรานะครับคือเขาก็ใช้วิจารณญาณของเขานะครับแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยน่าเชื่อถือจริงๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้เขียนแล้วก็ตัวผู้อ่านเองนะครับวันนี้นะครับก็ได้คุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนะครับเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนะครับขอบคุณน้องนิกกับน้องโจคางมากเลยนะครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาการที่เราจะอ่านอย่างมีวิจารณญาณได้นะครับเราก็ต้องใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ของเราต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะอย่างมีเหตุผลด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ครับชิบิคาเฟ่วันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ